สวัสดีครับจากร้านธวัชชัยนะครับวันนี้จะมาดูกันนะครับว่า MG ZS นะครับมาติดผม 5D นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูชิ้นหน้ากันก่อนนะครับอันนี้จะเป็นชิ้นหน้านะครับนี่ครับเก็บงานข้างในถึงข้างในเลยนะครับเก็บงานเรียบร้อยมากครับโอเคนะครับอันนี้ดูห่างๆครับแม้แต่ตรงข้างๆนี้ก็จะมีเก็บงานนะครับข้างในนี้ก็ยังมีนะครับผมจะโอเคคุณอยู่ข้างๆถ้าชิ้นหน้าเนี่ยครับจะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันจะเป็นแผ่นกันลื่นนะครับในกรณีที่ลูกค้าขับไปนะครับมันจะทำให้ไม่ลื่นนะครับโอเคแล้วตรงความพิเศษคือเนี่ยครับถ้ากดไปแล้วมันจะคืนตัวนะครับเนี่ยสังเกตได้บางรุ่นจะกดแล้วไม่คืนตัวนะครับอายุการใช้งานมันจะทนทานกว่านะครับหรือถ้ากรีดอย่างเงี้ยครับก็จะไม่เป็นรอยนะครับเมื่อกี้ผมกรีดเองโอเคอันนี้จะเป็นชิ้นหน้านะครับเดี๋ยวมาดูแถว2กันนะครับอันนี้จะเป็นแถว2นะครับเนี่ยครับเก็บตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยนะครับเราไปดูข้างล่างกันนะครับตรงนี้ก็เก็บนะครับเนี่ยครับอันนั้นข้างตรงนั้นจะเป็นชิ้นหน้านะครับโอเคครับอันนี้จะสีนี้ลูกค้าเลือกเพื่อให้เข้ากับตัวรถมากๆเลยนะครับนี่ครับสวยครับตัวนี้ถ้าบางลูกค้าบางคนก็เรียกว่าผม VIP บางคนก็เรียกว่าผม 5D นะครับโอเคอันนี้จะเป็นชิ้นท้ายนะครับนี่ครับจะมีแผงตรงที่บังหลังนะครับแล้วก็จะมีตรงใต้ถาดสัมภาระนะครับอย่างนี้นะครับนี่ครับอันนี้มาดูในมุมกว้างนะครับโอเคมาดูอีกฝั่งนึงนะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็เหมือนฝั่งนู้นเลยนะครับเก็บงานคล้ายๆกันนะครับโอเคแล้วมาดูที่นั่งฝั่งคนขับนะครับข้างคนขับนะครับเนี่ยครับเก็บงานดีมากครับไอ้ตัวนี้มันจะเป็นที่ล็อกเหมือนที่ล็อกเนาะสามารถเอาออกมาได้เลยนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นเหมือนชิ้นงานชิ้นเดียวกันเลยใส่ได้เลยนะครับนะครับซึ่งมันจะอันนี้มันจะเป็นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับสามารถถอดหรือเวลาเรามีน้ำเลยเนี่ยครับสามารถถอดออกมาได้เป็นทั้งชิ้นเลยนะครับแล้วมันก็จะเก็บน้ำได้ด้วยนะครับตัวนี้ไม่ดูดซึมน้ำนะครับโอเคครับถ้าใครสนใจยังไงติดต่อร้านธวัชชัยนะครับหรือโทรเบอร์055711701ใครชอบช่วยกด Subscribe ให้นิดนึงครับแล้วก็กดไลค์ให้นิดนึงจะเป็นกำลังใจอย่างมากเลยนะครับขอบคุณครับ